วันนี้พยาบาลแม่จ๋าจะนำความรู้เกี่ยวกับโรคกระเพาะอาหารมาแบ่งปันให้เพื่อนๆฟังค่ะ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพยาบาลแม่จ๋านะคะโรคกระเพาะอาหารเกิดจากอะไรกันแน่จะดูแลสุขภาพตัวเองอย่างไรนะคะเพื่อไม่ให้ป่วยเป็นโรคกระเพาะอาหารและถ้าป่วยแล้วจะต้องดูแลสุขภาพตัวเองอย่างไรเพื่อไม่ให้โรคกระเพาะอาหารนั้นลุกลามร้ายแรงจนกลายเป็นมะเร็งกระเพาะอาหารนะคะหลายคนอาจจะเข้าใจว่าโรคกระเพาะอาหารเกิดจากการรับประทานอาหารไม่ตรงเวลาหิวก็ปวดอิ่มก็ปวดซึ่งจริงๆแล้วโรคกระเพาะอาหารเกิดจากการที่ในกระเพาะอาหารเกิดแผลขึ้นและแผลนั้นไปสัมผัสกับน้ำย่อยที่หลั่งออกมาจากกระเพาะอาหารมากผิดปกติหลักของโรคกระเพาะอาหารเกิดจากการเสียสมดุลของการหลั่งกรดในกระเพาะอาหารซึ่งไปทำลายเยื่อบุกระเพาะอาหารซึ่งปัจจัยหลักที่เกี่ยวข้องกับการหลั่งของกรดในกระเพาะอาหารจนเกิดแผลในกระเพาะอาหารก็มาจากพฤติกรรมของเราเป็นหลักค่ะเช่นการเกิดความเครียดความกังวลการรับประทานอาหารไม่ตรงเวลาการอดอาหารกินอาหารรสจัดเป็นประจำสูบบุหรี่ดื่มแอลกอฮอล์หรือกินยาจำพวกแอสไพรินยาแก้ปวดลดการอักเสบกระดูกและข้อยาลูกกรณ์ยาสเตียรอยหรือยาหม้อต่างๆนะคะและอีกหนึ่งสาเหตุสำคัญของการเกิดโรคกระเพาะอาหารที่หลายๆคนอาจยังไม่ทราบคือการติดเชื้อเฮลิโคแบคเตอร์ไพโรไลหรือที่เรียกสั้นๆว่า H. ไพโรไลซึ่งเชื้อนี้นะคะสามารถติดต่อจากคนสู่คนทางน้ำลายได้จากการรับประทานอาหารร่วมกันซึ่งเชื้อนี้จะก่อให้เกิดแผลในกระเพาะอาหารและเชื้อนี้สามารถทำให้เกิดมะเร็งในกระเพาะอาหารในอนาคตได้มักจะมีอาการปวดท้องบริเวณใต้ลิ้นปี่เป็นหายๆเรื้อรังเวลาปวดมักจะสัมพันธ์กับมื้ออาหารเช่นก่อนหรือหลังอาหารโดยจะมีอาการปวดแสบจุกแน่นขึ้นไส้เรอเปรี้ยวถ้ามีแผลบริเวณลำไส้เล็กส่วนต้นด้วยมักมีอาการปวดท้องหลังอาหาร 1-3 ชั่วโมงเนื่องจากอาหารลำเลียงสู่ลำไส้หรือปวดขณะท้องว่างและปวดมากขึ้นในช่วงบ่ายเย็นหรือตอนดึกอาการจะดีขึ้นทันทีหลังรับประทานอาหารดื่มนมหรือรับประทานยาลดกรดแพทย์จะทำการตรวจร่างกายซักประวัติถ้าผู้ป่วยที่มีอาการมากรักษาเบื้องต้นแล้วอาการไม่ดีขึ้นอาจจะต้องทำการตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติมด้วยการส่องกล้องกระเพาะอาหารและลำไส้ส่วนต้นและการตรวจหาเชื้อ H. pylori ค่ะการรักษาและการดูแลสุขภาพในผู้ป่วยโรคกระเพาะอาหารหลักๆก็คือการปรับเปลี่ยนที่พฤติกรรมของเรานั่นเองเช่นพฤติกรรมในการรับประทานอาหารควรหลีกเลี่ยงอาหารที่รสจัดไขมันสูงและอาหารที่มีฤทธิ์เป็นกรดเพราะอาหารรสจัดจะกระตุ้นให้แผลในกระเพาะอาหารอักเสบมากขึ้นอาหารที่มีฤทธิ์เป็นกรดสูงเช่นมะนาวหรือน้ำส้มสายชูทำให้เกิดแผลในกระเพาะอาหารได้และอาหารที่มีไขมันสูงย่อยยากกระเพาะอาหารต้องหลั่งน้ำย่อยออกมามากเพื่อย่อยไขมันกระตุ้นให้เกิดแผลในกระเพาะอาหารเพิ่มขึ้นการปรับพฤติกรรมการกินเช่นกินอาหารให้ตรงเวลาการกินอาหารไม่ตรงเวลาทำให้น้ำย่อยที่หลั่งออกมาไปทำร้ายผนังกระเพาะอาหารจนเกิดการอักเสบไม่ควรกินอาหารที่มากจนอิ่มเกินไปเพราะจะทำให้มีกรดหลั่งออกมามากเกินไปควรกินอาหารให้ช้าลงเคี้ยวอาหารให้ละเอียดมากขึ้นหรือแบ่งอาหารเป็นมื้อเล็กๆหลายๆมื้อเพื่อช่วยให้กระเพาะอาหารไม่ต้องทำงานหนักในแต่ละมื้อเน้นการรับประทานผักผลไม้และอาหารที่ให้กากใยมากๆเช่นพืชตระกูลถั่วธัญพืชบรอกโคลีแครอทมะละกอข้าวโอ๊ตหรือแอปเปิ้ลอาหารเหล่านี้มีใยอาหารชนิดเพคตินช่วยป้องกันแผลในกระเพาะอาหารและมะเร็งกระเพาะอาหารส่วนผักใบเขียวหรือผักที่อุดมไปด้วยเส้นใยอาหารหลายชนิดให้วิตามินเคสูงช่วยให้แผลในกระเพาะอาหารหายได้เร็วขึ้นแพทย์ทางเลือกนะคะได้แนะนำอาหารที่ช่วยป้องกันการเกิดโรคกระเพาะอาหารไว้เช่นกล้วยน้ำว้ามีสารเซโรโทนินช่วยยับยั้งการหลั่งน้ำย่อยและกระตุ้นลำไส้เล็กให้บีบตัวมากขึ้นเป็นการรักษาแผลในกระเพาะอาหารได้กระเทียมสดมีฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อได้ดีค่ะว่านหางจระเข้มีสารไกลโคโปรตีนช่วยให้อาการของโรคกระเพาะอาหารและกรดไหลย้อนดีขึ้นและขมิ้นชันมีคุณสมบัติในการช่วยบรรเทาอาการปวดท้องแน่นจุกเสียดท้องอืดท้องเฟ้อควรหลีกเลี่ยงเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนเช่นชากาแฟหรือเครื่องดื่มชูกำลังเพราะคาเฟอีนจะไปกระตุ้นให้กระเพาะอาหารหลั่งกรดมากขึ้นหลีกเลี่ยงน้ำอัดลม
เพราะแก๊สในน้ำอัดลมจะทำให้แน่นอึดอัดท้องยิ่งถ้าดื่มน้ำอัดลมในช่วงที่มีอาการจะยิ่งทรมานแน่นอึดอัดและปวดท้องมากๆงดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แอลกอฮอล์ทำลายและทำให้เยื่อบุกระเพาะอาหารเกิดการอักเสบมากขึ้นหลีกเลี่ยงการใช้ยาแก้ปวดลดอักเสบข้อหรือกระดูกยาลูกกลอนยาสเตียรอยยาหม้อยาชุดต่างๆเพราะยาในกลุ่มนี้จะทำลายเยื่อบุกระเพาะอาหารทำให้เกิดแผลในกระเพาะอาหารได้ลดหรือเลิกการสูบบุหรี่เพราะสารพิษในบุหรี่ชะลอการรักษาแผลในกระเพาะอาหารให้หายช้าหรือทำให้อาการหนักขึ้นออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอไม่ว่าคุณจะป่วยด้วยโรคอะไรหรือสุขภาพแข็งแรงดีการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอช่วยให้อวัยวะทุกส่วนของคุณแข็งแรงทำงานอย่างปกติและการออกกำลังกายช่วยสร้างความสุขลดความเครียดเพราะความเครียดคืออีกหนึ่งสาเหตุหลักของการเกิดโรคกระเพาะอาหารหลีกเลี่ยงความเครียดทำจิตใจให้เบิกบานผ่อนคลายอยู่เสมอเมื่อเครียดร่างกายจะหลั่งฮอร์โมนคอร์ติซอลออกมาซึ่งส่งผลเสียต่อทุกระบบของร่างกายรวมทั้งกระตุ้นให้กระเพาะอาหารหลั่งกรดออกมามากกว่าปกติอีกด้วยและผู้ที่มีความเครียดส่วนใหญ่มักไม่ค่อยอยากอาหารเมื่อกรดในกระเพาะอาหารมีมากแต่ไม่มีอาหารให้ย่อยน้ำย่อยก็ไปย่อยกระเพาะอาหารแทนเพราะฉะนั้นนะคะพยายามอย่าเครียดทำจิตใจให้แจ่มใสโดยการทำกิจกรรมต่างๆเช่นออกกำลังกายทำงานอดิเรกหรือทำกิจกรรมที่ชอบปล่อยวางบ้างเพื่อสุขภาพที่ดีของตัวคุณเองนะคะข้อสุดท้ายซึ่งสำคัญไม่แพ้กับข้ออื่นๆก็คือการป้องกันการติดเชื้อ H. pylori ค่ะด้วยการกินร้อนช้อนกลางเพราะเชื้อ H. pylori สามารถติดต่อจากคนสู่คนได้ผ่านทางน้ำลายนั่นเองค่ะและเชื้อ H. pylori นี้ก็คืออีกหนึ่งสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดโรคกระเพาะอาหารและอาจทำให้เกิดมะเร็งกระเพาะอาหารได้ในอนาคตนะคะการรักษาโรคกระเพาะอาหารให้ได้ผลจำเป็นต้องรักษาที่ต้นเหตุหลักๆคือปรับพฤติกรรมที่การรับประทานอาหารแต่ถ้าคุณพยายามปรับพฤติกรรมทุกอย่างแล้วอาการของโรคกระเพาะอาหารยังไม่ค่อยดีขึ้นนะคะแนะนำว่าควรไปพบแพทย์เพื่อทำการตรวจวินิจฉัยอย่างละเอียดและหาสาเหตุที่แท้จริงค่ะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์พยาบาลแม่จ๋าจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปดีๆดูแลสุขภาพคนไทยต่อไปนะคะขอให้คนไทยทุกคนสุขภาพแข็งแรงแล้วพบกันใหม่บ๊ายบาย